สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันที่18มกราคมนะคะสำหรับราคาทองคำในตลาดโคเม็กซ์เมื่อคืนนี้นะคะก็ปรับบวกขึ้นมานะคะไฮที่บริเวณ 1,668 US ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะจากนั้นก็มีแรงขายทำกำไรทำให้ราคาปิดที่ 1,650.30 นะคะสาเหตุที่ปรับบวกขึ้นมาได้ก็เนื่องมาจากตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะคะก็คือ GDP ในไตรมาส4ของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 8.9% นะคะสูงกว่าคาดที่ระดับ 8.7% นอกจากนั้น GFMS นะคะก็เปิดเผยข้อมูลความต้องการซื้อทองคำในปี2011นะคะซึ่งมีความต้องการทองคำจากธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง430ตันนะคะสูงสุดตั้งแต่ปี1964โดยที่เม็กซิโกซื้อสูงสุด100ตันนะคะส่วนทางด้านความต้องการทองคำเพื่อลงทุนก็เพิ่มขึ้นถึง 36% นะคะเป็นจำนวน 1,194 ตันนะคะส่วนความต้องการทองคำเพื่อเป็นเครื่องประดับของจีนก็เพิ่มขึ้น 16% หรือมากกว่า500ตันแต่ทางของอินเดียเนี่ยลดลงมา 3% นะคะเนื่องจากเงินรูปีอ่อนค่าทางด้านอุปทานของทองคำนะคะก็เพิ่มขึ้น 3.8% เนื่องจากทางผู้ผลิตทองคำเนี่ยขายออกมานะคะเพื่อ hedge position ในการล็อกกำไรนะคะภาพทางเทคนิคเนี่ยเราก็ยังมองกรอบความเคลื่อนไหวตอนนี้ยังค่อนข้างไซด์เวย์อยู่บริเวณ 1,615 ถึง 1,670 นะคะโดยมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ปัจจัยบวกก็มีเรื่องของที่กองทุน EFSF นะคะสามารถระดมทุนโดยการขายตั๋วเงินคลังได้นะคะแล้วก็สเปนแล้วก็กรีซก็สามารถระดมทุนขายตั๋วเงินคลังได้โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงนะคะส่วนปัจจัยลบก็คือS&P ลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศส3แห่งนะคะก็มีบริษัทไฟฟ้ารายใหญ่นะคะ EDF แล้วก็มีบริษัท RTE บริษัทในเครือของ EDF แล้วก็บริษัท SNCF นะคะซึ่งเป็นบริษัทรถไฟของรัฐบาลฝรั่งเศสนอกจากนี้ก็ยังต้องมีปัจจัยที่เราจะต้องติดตามก็คือปัญหาการแก้ปัญหานี้ของกรีซนะคะในการประชุมวันนี้นะคะกรีซกับเจ้าหนี้ก็จะประชุมเพื่อลดหนี้กันแล้วก็จะสวอปพันธบัตรถ้าสำเร็จก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะสำหรับทางความเคลื่อนไหวของราคาทองคำแล้วก็มีการประชุมในเรื่องของผู้นำสหภาพยุโรปนะคะเกี่ยวกับการจ้างงานแล้วก็ลดอัตราการว่างงานด้วยนะคะในวันนี้ซึ่งเราก็จะต้องติดตามส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ออกมาดีนะคะดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้น 13.48 นะคะมากกว่าคาดดัชนีดาวโจนส์ปรับบวกขึ้นมา60จุดนะคะราคาน้ำมันดิบก็ยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ 0.46 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็มายืนเหนือ100.71 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้นะคะค่าเงินยูโรก็ยังแข็งค่าขึ้นนะคะ SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 1.51 ตันนะคะเรามาดูกราฟในทางเทคนิคกันนะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือกราฟในรายชั่วโมงนะคะราคาขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้าน 1,667 ถึง 1,668 แล้วไม่ผ่านนะคะก็มีการขายทำกำไรแล้วราคาก็ลงมาที่บริเวณ 1,643 ในช่วงเช้านะคะแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาได้นะคะก็มองแนวรับนะคะอยู่ที่ 1,642 ถึง 1,643 นะคะแล้วก็ถัดไปที่บริเวณ 1,635 ถึง 1,636 นะคะถ้าเราดูกราฟในรายสี่ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีแนวรับแรกที่บริเวณ 1,642 นะคะ43ตรงนี้นะคะแล้วก็ถัดไป 1,635 นะคะถ้าเรามาดูกราฟในรายชั่วโมงนะคะในรายวันนะคะเราก็จะเห็นว่ามีแนวรับบริเวณ 1,642 นะคะตรงนี้นะคะ 1,642 ถึง 1,636 นะคะบริเวณนี้ส่วนกราฟในรายสัปดาห์นะคะก็มีแนวโน้มแกว่งตัวอยู่ที่เส้นนี้นะคะ
1,000เส้น moving average 34สัปดาห์นะคะ1,665นะคะแล้วก็เป็นแนวต้านนะคะแล้วแนวรับก็อยู่ที่บริเวณ1,615นะคะเส้น Fibonacci ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเส้นของ moving average ในราย5สัปดาห์ด้วยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นกรอบในระยะสัปดาห์ก็ยังมองที่เดิมนะคะ1,615ถึง1,665ถึง1,670นะคะช่วงนี้ยังคงเป็นแนวต้านอยู่แต่ในระหว่างวันเนี่ยถ้าหากว่าราคาย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับได้แก่1,642 1,636หรือว่า1,630ก็เป็นโอกาสที่นักลงทุนเนี่ยจะสามารถเข้าไปเปิดลองได้นะคะโดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณแนวต้านนะคะตั้งแต่1,665ถึง1,668นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำของทางบริษัทคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ